เมื่อปีพุทธศักราช2528พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรลดาและมีพระราชกระแสรับสั่งให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากพืชจำพวกแป้งเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนหรือพืชไร่ราคาต่ำในอนาคตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในปีพุทธศักราช2549เครือบริษัททรัพย์สถาพรซึ่งเป็นผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตรได้ก่อตั้งบริษัททรัพย์ทิพย์จำกัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสำหรับผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นทั้งนี้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีศูนย์ช่วยเกษตรกรในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2553บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทไทยออยล์เอทานอลจำกัดซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทไทยออยล์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจทรัพย์ทิพย์มุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยที่ปลูกมันสำปะหลังมีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรด้วยราคาที่เป็นธรรมมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพอย่างมีความสุขเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลจากนั้นเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยใช้เอนไซม์และยีสต์แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อไปกระบวนการผลิตเอทานอลของทรัพย์ทิพย์เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบโดยนำมันสำปะหลังมาบดและนำไปผสมกับน้ำในถังผสมให้เป็นน้ำแป้งแล้วจึงนำไปเติมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสเพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลเด็กซ์ทรินแล้วจึงเติมเอนไซม์กลูโคอะไมเลสเปลี่ยนจากน้ำตาลเด็กซ์ทรินให้เป็นน้ำตาลกลูโคสเติมยีสต์นำเข้าถังหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ประมาณ 10-12%น้ำหมักที่ได้จะถูกนำไปเก็บไว้ในถังเบียร์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้เอทานอลมีความบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการแยกน้ำเพื่อให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.5% เพื่อผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกขั้นตอนในการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผ่านห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัยทรัพย์ทิพย์ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยน้ำเสียที่ได้จากการกลั่นจะผ่านกระบวนการแยกน้ำด้วยเครื่องแยกกากกากที่ได้เรานำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ส่วนน้ำเสียที่ได้จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดค่า COD และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกส่วนหนึ่งจะนำไปรดพืชผลทางการเกษตรเช่นอ้อยมันสำปะหลังและหญ้าเนเปียส่วนแก๊สชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการบำบัดสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไอน้ำต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำที่สุดการบริหารงานของทรัพย์ทิพย์เรามุ่งสร้างระบบการทำงานที่ดีโดยได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ISO 14001และ OSAS 18001 อีกทั้งยังนำเอาระบบการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ Process Safety Management มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยของบริษัทโดยเสริมสร้างให้พนักงานมีความตระหนักมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยทรัพย์ทิพย์ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนชุมชนสังคมตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดทันสมัยเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะรายได้ดีขึ้นเพราะทรัพย์ทิพย์นี่แหละค่ะมันสำปะหลังที่เราปลูกทรัพย์ทิพย์ซื้อหมดเราสบายใจได้เลยครับดีใจครับผมที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อชาวไทยขอบคุณทรัพย์ทิพย์ครับจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต่อปัญหาด้านพลังงานพระองค์ทรงรับสั่งถึงการใช้พลังงานทดแทนโดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ทำให้ปัจจุบันเราสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากมายอีกทั้งยังมีส่วนช่วยเกษตรกรด้วยเราบริษัททรัพย์ทิพย์พร้อมจะเป็นผู้นำด้านการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่เพื่อคนไทยทุกคนครับด้วยความสำเร็จของบริษัททรัพย์ทิพย์จำกัดล้วนได้มาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการทำงานการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆการสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่เราภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสำคัญผ่านรางวัลคุณภาพมาตรฐานและเหนือสิ่งอื่นใดจากใจชาวทรัพย์ทิพย์ทุกคนนั่นคือการมีบทบาทสำคัญของการน้อมนำพระราชดำริในเรื่องของพลังงานทดแทนมาสานต่ออย่างยิ่งใหญ่เพื่อสร้างศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป